แล้วดังมากโดยเฉพาะคดีเรียกค่าไถ่นะครับเป็นเขาเรียกจอมโจรที่ทางการต้องการตัวผ่านอะไรมาอย่างโชคโชนปรากฏเขาบอกเขาวางมือไปเรียบร้อยแล้วนะหลังจากได้รับพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้มีชื่อ,อแล้วตำรวจตามไปจับกลุ่มได้เดี๋ยวพาไปดูหน่อยว่าเรื่องราวเป็นยังไงครับนี่เป็นคุณผู้ชมดูฮะพวกเราจะขอความช่วยเหลือถ้าไม่ได้นะครับก็จะมีตัวอย่างให้เห็นที่ต้นทุเรียนนะอยากให้ต้นทุเรียนตายทั้งหมดทั้งสวนหรือเปล่า นะให้ติดต่อที่ลูกพี่กูได้เลยนี่เป็นให้เวลาเจ็ดวันด้วยเหมือนกับเป็นการเรียกค่าคุ้มครองอ oh. เพราะว่าเป็นเอาน้ำกรดเนี่ยไปราดโคนต้นทุเรียนเป็นตัว oh. อย่างให้ดูแล้วต้นหนึ่งนะนี่ฮะนี่สภาพต้นทุเรียนที่โดนน้ำกรดราดเชื่อไก่ให้ลิงดูถ้าไม่ยอมภายในเจ็ดวันเป็นไงฮะตายทั้งสวนตายทั้งสวนตัวแทนกลุ่มผู้ปลูกทุเรียนเนี่ยนะครับในตำบลลานคอยก็เลยนำเรื่องเนี่ยมาร้องเรียนหลังจากที่มีกลุ่มคนร้ายนะฮะ ทำลายต้นทุเรียนใช้น้ำกดราดซ้ำและทิ้งจดหมายให้ดูต่างหน้าแบบนี้เหตุการณ์เกิดขึ้น19ตุลาคมนะครับชาวสวนทุเรียนบอกว่าต้นทุเรียนที่ถูกทำลายเนี่ยคงไม่รอดแล้วไปฟังดูหน่อยครับโตเต้เนี่ผมม่เห็นปีน,นี้ถึงไม่ไม,ไม่รู้อำเภอเราลงทุนไปกับมันกับมันมันมันหมากจะกับลงทุนจังเสียแต่มันมาได้สักบานกับลุงกับเก้าม่นะลุงกับเรียนนี่นะ ถึงบอกคืเหตุก,การณ์แบบนี้ลอยใยญากวางจาเนาะทีเป็นๆก็่วยเขาดูเล่ไอก็แก้มาตะกี้เลยนะลอยาหย่ยหมีเหตุการณ์เหย่ยกขากลุ่มโครงเร่งทุนทุนหลังก็อนเดนน้ำลำบากแต่ตำรวจแกรอยบอกว่าเอ้ยนี่ครับนายเจิมเส้นเอียดไว้ใจซสองแล้วนะฮะหรือว่าจอมโจรไข่หมูเนี่ยในอดีตคือจอมโจรเรียกข่าไทยชื่อดังของภาคใต้เลยแล้วโดนจับกลุ่มในข้อหาพยายามกันโชครัพย์ทำให้เสียรัพย์นะครับแล้วก็อีหลายข้อหาแต่ไข่หมูปฏิเสธนะครับ คดีนี้ใหญ่แค่ไหนเลยเอาบิ๊กโจ๊กลงอะ่ะเออผลตัวเลสุรเชตผ่านลงไปถแถลงข่าวเรื่องนี้นะครับใครหมกหรือเจิมเส้นเอียดเป็นอดีตโจร<ฆ>ชื่อดังของภาคใต้ก่อคดีมาตั้งแต่ยูยี่สอ่ะ2518นะฮะตอนนั้นโดยคดีเฉพาะคดีได้ค่าไถยน,นะฮะโจรถูกบันทึกเข้าทำเนียบโจรชื่อดังที่รัฐต้องการตัวผลงานป้นฆ่าจับเรียกค่าไทยแหกคุกเป็นว่าเล่นเลยเศรษฐีภาคใต้นี่กลัวกันมากนะครับเคยจับตัวเศรษฐีตลาดปากคลองจหวัดพนะัลธงเนี่ยไปเรียกค่าไทย ครั้งนั้นถูกสารจำคุกตลอดชีวิตครับแต่ได้รับการลดโทษติด11ปี3เดือนออกจากคุกมาก็รู้ความจริงว่าถูกกันแกล้งเลยใช้ปืนไปจี้พูิภากษาอาโดนจับไปติดคุกอีกแล้วก็มีอีกหลายคดีนะครับได้รับพระราชทานอภัยโทษมาหลายครั้งจนครั้งนั้นถ้าใครจําได้ใครหมูกตอนนั้นวัย67เนี่ยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับเดินเท้าจากพัทลุงมาที่สนามหลวงเพื่อมาถวายบังคมพระบรมศพ รัชกาลที่9นะเดินเท้ามาระยะทาง1,000กิโลเมตรค่ะก็เลยแปลกใจว่าทำไมมีชื่อในครั้งนี้เออทำไมถึงกลับมาทำแบบนี้อีกหรือเปล่าคระคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียงข้าง